สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับไม่ในลูกนี้อีกแล้วโอ้โหเป๊ะปังปังเว้ยกันเปิดรายการเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงถามแล้วว่าเอ๊แกทำไมแกเป๊ะปังปังเว้ยทำไมเปิดรายการแล้วจากที่ได้อัพรูปนี้ลงไปใน Instagram แล้วก็ Facebook นะครับเพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาว่าเอ๊แต่งหน้าไปทำไมแกไปงานอะไรหรอแกเดี๋ยวนี้แกแต่งหน้าจัดออกจากบ้านแล้วหรอป่าวก็คือว่าเรื่องของเรื่องคือไปเห็นใน Instagram แล้วก็เห็นมีการแต่งหน้าแบบนี้เกิดขึ้นคือชาวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนดาราฮอลลีวูดเนาะแต่งหน้าเดินพรมแดงบ้างหรือไม่ก็พวกแฟชั่นวีคแต่งหน้าเดินแฟชั่นวีคไม่ใช่เบิร์นพรมแฟชั่นวีคนะแต่งหน้าไปแฟชั่นวีคอะไรแบบนี้ก็เลยได้รับแรงบันดาลใจแต่ว่าเราไม่มีแฟชั่นวีคหรือไม่มีพรมแดงให้เดินเราแต่งหน้าลุคนี้ปากแดงๆอย่างนี้เข้ากับเทศกาลในช่วงนี้คือตรุษจีนนะครับเราไปดูกันเลยครับแต่งหน้าไปตรุษจีนกันปากแดงๆอาม่าจะถามมั้ยตุ๊กจีนปากแดงตาสโมกี้อายแต่งหน้าเป็นตุ๊กจีนไปดูกันเลยครับThank you.
หลังจากที่เพื่อนๆกลับมาจากตรุษจีนแล้วเป็นไงบ้างแต่งหน้าไปตรุษจีนมันไม่ได้ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเพื่อนๆนะครับมีความสุขกับการแต่งหน้านะครับและข่าวหน้าจะกลับมาเจอกับเพื่อนๆอีกนะครับมาอัปเดตว่าแต่งหน้าอะไรไปที่ไหนอีกนะครับหรือมารีวิวเครื่องสำอางต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วก็ขอเพื่อนมีความสุขกับการล็อกเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าความสวยคือประสบการณ์ beauty is an experience นะครับแล้วก็เจอกันข่าวหน้าสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย